All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 Appและช่วงนี้คุณผู้ชมคะเราจะพาไปวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์โลกในปี2567นี้กันนะคะหนึ่งเรื่องค่ะที่ทั่วโลกยังมีความกังวลนะคะนั่นคือภัยความมั่นคงค่ะตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสนะคะที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะสิ้นสุดลงแล้วยังเผชิญกับระเบิดในอิหร่านนะคะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวนมากเลยมีการทดสอบขีปนาวุธในคาบสมุทรเกาหลีค่ะเกาหลีเหนือก็ยังคงทดสอบอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องเหล่านี้จะส่งผลต่อท่าทีของมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างไรบ้างด้วยนะคะรวมถึงสถานการณ์ในปี2567นี้จะเป็นอย่างไรไทยเราต้องเตรียมรับมืออย่างไรบ้างช่วงนี้เราจะร่วมพูดคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศนะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อัจคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณวรุณวรรณคุณกาญจนาท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีปีใหม่ครับผมค่ะสวัสดีปีใหม่อาจารย์ด้วยนะคะมีหลายเรื่องเลยที่ต้องติดตามนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้เลยค่ะอย่างเรื่องของความมั่นคงเรื่องอิสราเอลฮามาสที่เราต้องติดตามกันข้ามปีอาจารย์คะถามเป็นเรื่องแรกก่อนเลยนะคะในปี2567นี้ค่ะอาจารย์มองว่าจะมีโอกาสที่เราจะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ไหมคะแล้วสถานการณ์อิสราเอลฮามาสเนี่ยจะมีโอกาสที่จะทำให้ในปี2567นี้นะคะมีผลกระทบอะไรมากขึ้นต่อสถานการณ์โลกบ้างคะแสงสว่างปลายอุโมงค์ว่ามองไม่เห็นทำไมผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าผู้เล่นสำคัญก็คืออิสราเอลและก็สหรัฐอเมริกายังสุมไฟเข้าไปให้มันเป็นเพลิงขึ้นมามากขึ้นก็เลยยังไม่เห็นแม้ว่าเริ่มตีต่างประเทศสหรัฐอเมริกา Secretary of Stateแอนโทนีเบงเกนจะมาเยือนก็ตามเป็นครั้งที่4ผมคิดว่าผมยังไม่เห็นความหวังว่าจะซีสไฟเออร์จะหยุดยิงหรือแม้กระทั่งหยุดยิงชั่วคราวผมยังมองไม่เห็นเพราะว่า3ครั้งที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้เป็นรูปธรรมเท่าไหร่นะครับสถานการณ์ณวันนี้เป็นต้นไปผมคิดว่าจะส่อไปในทางที่จะเกิดสงครามในตะวันออกกลางเพิ่มมากกว่าที่จะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ถ้าเราวิเคราะห์กันนะครับท่านผู้ชมครับทั้งสองท่านครับห้าจุดขณะนี้มีจุดเสี่ยงทั้งสิ้นเลยในตะวันออกกลาง 1. อิสราเอลฮามาสอันนี้เราทราบกันดีแล้วนะครับ 2. การเสียชีวิตของรองหัวหน้าฮามาสในเลบานอนในเบรุตการมีระเบิดตรีชีพในอิหร่านนะสหรัฐไปฆ่าหัวหน้าทหารของอิหร่านในอิรัก 5. นะครับวิกฤตในทะเลแดงนะครับของฮูตี้จุดนี้มีความเสี่ยงและคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องบอกว่าชัดเจนจะตอบโต้ค่ะคนไปแสดงความเสียใจกับรองหัวหน้าฮามาสที่ลาบะเลาะในเวสต์แบงก์ตะโกนว่า revenge ก็คือต้องแก้แค้นผู้นำสูงสุดของอิหร่านบอกว่าจะต้องตอบโต้อย่างหนักจากสิ่งที่เขาบอกผู้ก่อการร้ายโจมตีอิหร่านเพราะนั้นยังมองไม่เห็นว่าจะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์สหรัฐท่าทีของสหรัฐที่ดำเนินนโยบาย2ด้านถ้าพูดแรงก็นโยบาย2หน้าหน้าหนึ่งก็ให้สนับสนุนอิสราเอลแล้วก็ไม่ยอมรับซีสไฟเออร์อีกหน้าหนึ่งก็ไปช่วยเรื่องของคนบาดเจ็บผมว่านโยบายแบบนี้ยังเป็นนโยบายที่สุมไฟเข้าไปในกองเพลิงสุมไฟเข้าไปในสงครามที่จะเกิดขึ้นในตะวันออกกลางแล้วก็จะกลายเป็นประเด็นใหญ่ของโลกที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนต้นทุนในการขนส่งทางทะเลนะครับจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นราคาสินค้าที่เราจะต้องเจอกันครับผมค่ะอาจารย์คะช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและฮามาสพรุ่งนี้ครบ3เดือนแล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีผู้นำจากหลายประเทศนะคะที่พยายามแสดงบทบาทในการเป็นตัวกลางในการเจรจาพูดคุยมาจนถึงวันนี้ในมุมมองความคิดเห็นของอาจารย์นะคะยังพอจะมีใครบ้างที่ยังจะทำหน้าที่นี้ต่อไปได้แล้วก็ยังพอจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่ตอนนี้ยังไม่เห็นเลยอะค่ะผมแยกเป็นสองกลุ่มคนที่สู้กันขนาดนี้ก็จะมีอิสราเอลเลบานอนอิสราเอลเลบานอนอิสราเอลซีเรียอิสราเอลอิหร่านอิหร่านนี่เป็นเรื่องของสงครามความลับ secret war หรือสงครามตัวแทนอิสราเอลเยเมนซึ่งคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็จะเป็นฝั่งของอิสราเอลสหรัฐและก็สู้กับประเทศเหล่านี้อ่ะ
ทีนี้ประเทศที่อยู่เงียบๆไม่ว่าจะเป็นอียิปต์จอร์แดนกาตาร์ซาอุดิอาระเบีย UAE กลุ่มประเทศเหล่านี้ต้องการเจรจาค่ะน้องทั้งสองถามว่ามีใครจะช่วยไหมผมคิดว่ากลุ่มเหล่านี้จะเป็นตัวกลางในการเจรจานะครับที่จะเป็นความหวังของการเห็นแสงสว่างปลายบวกสหรัฐตำแหน่งในเจรจาไหมไม่ใช่เพราะว่าสหรัฐเป็นคู่ขัดแย้งหลักขณะนี้ในตะวันออกกลางนะฐานทัพของสหรัฐเนี่ยถูกโจมตีมากกว่า121ครั้งในอิรักและก็ในซีเรียนะสหรัฐเข้าไปปกป้องทะเลแดงก็เป็นคู่ขัดแย้งหลักเช่นกันร่วมกับพันธมิตรในอีก7-8ประเทศนะครับเพราะนั้นผมคิดว่ากลุ่มประเทศที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางรวมทั้งตุรกีก็มีบทบาทสำคัญนะในการเข้าไปช่วยเจรจานะครับไม่อย่างนั้นผมคิดว่าความขัดแย้งก็จะไม่เป็นที่ยอมรับคนที่จะเข้ามาเจรจาสงครามครั้งนี้มันเกิดจากผมคิดว่า4สาเหตุนะ1เกิดจากในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้รับการแก้ไข2เกิดจากการที่พัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยความทันสมัยแอดวานซ์เทคโนโลยีก็อยากจะมาใช้กันเราเห็นว่าโดนนำมาใช้ในการสู้รบครั้งนี้เยอะมากนะครับ3ก็เป็นเรื่องของสหรัฐบทบาทของสหรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องนโยบาย2หน้าอย่างที่ว่าครับผมนอกจากสงครามในตะวันออกกลางค่ะที่อาจารย์มองว่ายังน่าเป็นกังวลนะคะกลับมาดูที่คาบสมุทรเกาหลีกันบ้าง นะคะที่มีผู้เล่นหลายฝ่ายเลยนะคะตั้งแต่สหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเกาหลีเหนือแล้วก็ทางรัสเซียด้วยอาจารย์มองแนวโน้มในปี2557ว่ายังไงบ้างคะต้องบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยผู้นำของเขาผู้นำคิมของเขาเนี่ยบอกว่าปีนี้เป็นปีที่จะสงครามท่วมท้นภาษาเกรียกใช้คำว่า overwhelming war สงครามท่วมท้นหมายความว่าก็คือจะเข้มข้นขึ้นเพราะจะทำอะไรในปีนี้ก็คือว่าเกาหลีเหนือจะทำหนึ่งจะส่งดาวเทียมสอดแนมจะผลิตวัตถุทำอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นจะส่งโดนโจมตีมากขึ้นเมื่อวานลูกปืนใหญ่200ลูกยิงไปตกในเกาะพรพยองทางใต้ของเกาหลีใต้นะครับซึ่งจะเห็นว่าความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีเริ่มตั้งแต่ต้นปีไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะครับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเนี่ยถูกไปใช้ในการโจมตียูเครนโดยรัสเซียเพราะนั้นความตึงเครียดจะมีหลายจุดในความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ทั้งตะวันออกกลางทั้งคาบสมุทรเกาหลีทางอีสเอเชียที่น้องทั้งสองพูดถึงแล้วก็ประเด็นไต้หวันไต้หวันขณะนี้เนี่ยจะมีการเลือกตั้งในวันที่13มกราขณะนี้บอลลูนสอดแนมของจีนก็บินลอยน่านฟ้าไต้หวันจีนก็จะใช้เทคโนโลยี AI เทคโนโลยีต่างๆในการเข้าไปมีส่วนในการเลือกตั้งและผลการตัดสินใจในการเลือกตั้งของไต้หวันเช่นกันบทบาทเราเห็นปีนี้เนี่ยจะมีการเลือกตั้งปลายปีในสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นเนี่ยผมคิดประเด็นเหล่านี้ความขัดแย้งคุณวิทยาศาสตร์จะกลายเป็นหนึ่งประเด็นหาเสียงและตัดสินใจของคนอเมริกาในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามในตะวันออกกลางอิสราเอลฮามาสความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีประเด็นไต้หวันค่ะซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจโลกการขนส่งการค้าการลงทุนราคาสินค้าในตลาดโลกผมให้ประเด็นของความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นประเด็นอันดับหนึ่งขณะนี้ที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในปี2567ครับผมค่ะและอย่างที่อาจารย์บอกค่ะให้น้ำหนักไปที่ประเด็นเรื่องของความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะคะดังนั้นณสถานการณ์ปัจจุบันค่ะอาจารย์ประเมินทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจสำหรับปีนี้เอาไว้อย่างไรบ้างแล้วก็บทบาทของประเทศไทยเองนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของภาครัฐรวมถึงประชาชนคนทั่วไปด้วยมีอะไรที่อาจารย์อยากแนะนำให้เราต้องเตรียมตัวกันเป็นพิเศษค่ะเศรษฐกิจไทยปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยผมให้2.2%ปีที่ผมให้อย่างต่ำ 2.5% ถ้าทำดีก็ไปถึง 3% สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องทำภายใต้เพราะว่าเราเป็นประเทศที่ต้องขึ้นกับต่างประเทศ 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิดสำหรับภาคเอกชนเองนะครับผู้ประกอบการทั้งหลายท่านต้องตั้งเป็นซีนารีโอแล้วก็เป็นฉากทัศน์แล้วล่ะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับตอนนี้สิ่งที่เราต้องเจอแล้วก็คือว่าค่าขนส่งค่าระหว่างขนส่งนะเพิ่มไป 100% นะค่าระวางขนส่งค่าประกันภัย
เกิดจากวิกฤตในทะเลแดงเกิดจากฮูตี้นะครับนะอันนี้ต้องเจอแน่ๆมันอาจจะซัพพลายเชนสะดุดหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูกันนะครับว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะครับสินค้าที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคในช้าแล้วนะครับเพราะต้องใช้เวลา 7-10 วันมากกว่าเดิมในการขนส่งต้องอ้อมไปในแหลมภูทกนะฮะที่แอฟริกาใต้นะครับเพราะนั้นนี่คือกระทบเราต้องมีฉากทัศน์1ฉากทัศน์2ฉากทัศน์3ราคาน้ำมันจะเป็นเช่นไรภายใต้สถานการณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับ1กระทบต่อการส่งออกแน่ๆกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกแน่ๆกระทบต่อการขนส่งสินค้าถึงผู้บริโภคแน่ๆมันทั้งหลายทั้งปวงก็โยงไปเรื่องของเศรษฐกิจโลกจากเดิมเศรษฐกิจโลกที่ IMF กว่าดี World Bank กว่าดีคาดการเอาไว้เนี่ยมันจะรออยู่แล้วมันจะลงไปมากกว่าเดิมหรือไม่เพราะสถานการณ์มันเริ่มตั้งแต่ต้นปี2567มันอาจจะเลวร้ายไปมากกว่านี้เพราะเรายังผมประเมินว่ายังไม่เห็นแสงสว่างเพราะนั้นสถานการณ์ขณะนี้เลวร้ายลงไปมากกว่าเดิมมากกว่าที่คิดไว้อิสราเอลก็บอกว่าจะหยุดข้อต่อเมื่อปราบฮามาสให้สิ้นซากและจะเข้าไปควบคุมกาซา 100% เดิมเขาควบคุมอยู่แล้วนะรอบนี้จะควบคุม 100% เลยฮะคนปาเลสไตน์โอเคไหมเลบานอนโอเคไหมซีเรียโอเคไหมอิหร่านโอเคหรือเปล่าเยเมนโอเคหรือเปล่าเหล่านี้สิ่งธุรกิจจะต้องติดตามต่อไปภายใต้ฉากทัศน์1 2 3ครับผมค่ะช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์อัดมากเลยนะคะสำหรับการร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับน้องนักสอนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราถึงแนวโน้มปี2567นะคะที่อาจารย์มองว่าปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ค่ะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะที่อาจารย์มองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกในปี2567นะคะอาจารย์วิเคราะห์ไว้หลายเรื่องเลยนะคะสถานการณ์อิสราเอลฮามาสในปี2567นี้นะคะก็ท่าทีเนี่ยจะสิ้นสุดลงอาจจะยังเป็นไปได้ยากแล้วก็มีโอกาสที่จะขยายวงกว้างเป็นสงครามระดับภูมิภาคเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะท่าทีของสหรัฐอเมริกาค่ะอาจารย์ก็มองว่ายังไม่มากพอที่จะทำให้ยุติความรุนแรงหรือว่าสงครามเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะคาบสมุทรเกาหลีนะคะอาจารย์ก็มองว่าปีนี้เนี่ยเกาหลีเหนือน่าจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการผลิตอาวุธมีสิ่งเรื่องต่างๆในการสอดแนมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดความรุนแรงกันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆก็อาจจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะค่ะอาจารย์ประเมินเอาไว้นะคะสำหรับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนี่จะเป็นเรื่องที่ต้องจับตาไปยังประเทศที่ตอนนี้อาจจะยังเงียบอยู่นะคะแต่ว่าน่าจะพอมีบทบาทในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาได้อย่างเช่นกาตาร์อียิปต์หรือว่าตุรกีนะคะแต่ว่าณสถานการณ์ปัจจุบันนี้ถือว่าบทบาทของอิสราเอลที่นำเสนอต่อสายตาชาวโลกก็ยังคงเป็นไปแบบที่ยังคงเดินหน้าอยู่นะคะและต้องการเข้าไปควบคุมพื้นที่กาซาแบบ 100% นะคะขณะเดียวกันค่ะอาจารย์บอกแนะนำไว้เลยนะคะภาคธุรกิจในประเทศไทยเองค่ะวางแผนรับมือกันหน่อยนะคะสำหรับซีเนโรที่เกิดขึ้นในภาพรวมของเศรษฐกิจโลกช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่ามีความตึงเครียดเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ